ายทางซ้ายครับยันทอนโดนบีบต้องคืนเข้าในเราเบิ้ลออกไปด้านข้างมาเล่นวันเดียวอาร์ตเข้ามาระบุช่องต่างครับคนระดับเอชบีเมืองทองอยู่ในเต็มนะครับในการสานงานในสกูลครับพี่นะครับโดนบีบแล้วครับอยากเล่นกับครูสครับตอนนี้ครูสจะเป็นตัวเดินเกมในเกมรุกนะครับทีมไทยจะเหมือนกับแล้วหาครับอีกพื้นที่ครับอยากลงมาเล่นช่วยตัวกลางมิดตัดเข้าไปให้รถจิตเข้าทางครับสารัตขอให้ไปที่สารัตพักข้อให้ให้เล่นครับของด้านข้างเดินพร้อมหลบได้แล้วย้อนกลับมาให้สารัตสารัตไหลให้ปกเกล้าเดินไปทางซ้ายแบบครึ่งชั่วโมงแล้วครับเสมอ1-1อย่าไปสวยครับสารัตสารัตล็อกนิดนึงยกตรงกลางแม่แน่นไปหมดครับย้อนกลับหลังครับอย่างได้ดูครับวันนี้ที่ออสเตรเลียดูเหมือนจะไล่ไม่ทันนะครับพลิกไปก็ไม่ได้เดือดร้อนไม่รีบกินคืนกันมาครับยังบอลได้หลายครั้งครับทีมไทยได้อยู่นะครับโรจิตดึงของทางขวาคุณเปิดมาติดเราออกหลังเป็นไปคุณคุณต้องดูด้วยทำหน้าที่ได้ดีนะครับเบิ้ลให้สายทีมอีกอัพครับถึงก่อนถึงก่อนครับยุติผลแล้วคืนกันมาสวยนาทีผิดพลาดสารัตเปิดโด่งโค้งเข้าไปชกได้ครับมาอะไรกันข้ามาธีรธรเปิดโค้งยังหมุนดักเอาไว้ได้เกี่ยวทางก็ตีขึ้นมาเล็กๆติดจิ้มให้ซีโร่ที่เล่นสารับ3คนครับหลอกจะให้แล้วซีโร่เปิดเข้าในมากเปิดได้แม่นเลยครับสารัตให้มาธีรธรสารัตขยับแล้วครับไหลต่อขึ้นไปให้สารัตสารัตเจอกับเซนซูรีเปิดติดเซนซูรีเอาบอลเข้ากลางมาเสือไล่บอลนะครับสารัตวางที่แขนแม่งได้ครับไม่ฟาวนะครับสารัตสารัตไหลต่อทั้งขาที่สองคนให้ธีรธรซีโร่ขยับแล้วครับซีโร่จุดเดียวซีโร่คือรอเวลาเพื่อจะให้ผู้เล่นออสเตรเลียฟาวย้อนกลับมาวนเล่นเต็มๆโอ้โหมาสารัตหิวสีโลดเปิดได้สวยมากครับแล้วตวัดกลับมานี่นะสารัต